แดนพัทธิราเผยความจริงเรื่องทายาทเศรษฐีพันล้านชาคริสเมาภรรยาจีบก่อนเรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยแอนพัทธิราเผยความจริงเรื่องทายาทเศรษฐีพันล้านชาคริสสามีเมาภรรยาจีบก่อนชาคริสแย้มนามควงแอนพัทธิรารุ่งโรจน์ภรรยาเผยคลิปเผยความจริงทายาทเศรษฐีพันล้านลบ20แฟกต์ about us โดยควงคู่ภรรยาตอบ20คำถามนอกจากเล่าที่มาที่ไปวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กแง่มุมความชอบข้อดีข้อเสียของแต่ละคนผ่านคำถาม20ข้อโดยมีคำถามถึงแม่แอนเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านจริงหรือไม่แอนตอบเลยว่าไม่จริงก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอาจเป็นเพราะพอคนอยากจะรู้ว่าเจ้าสาวชาคริสคือใครคงไปเสิร์ชชื่อไปอะไรนามสกุลคนเรามันซ้ำกันได้อยู่แล้วคงไปซ้ำกับคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปโยงกันชาคริสเผยตอนแรกก็เคยมานั่งถามเธอเป็นมหาเศรษฐีเหรอคำด้านแอนเผยเช่นกันบอกว่าใช่ฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยน้ำใจชาคริสกล่าวอีกว่าคนชอบถามแล้วสวนมีเนื้อที่เท่าไหร่เจอผู้ใหญ่ก็ขอบคุณมากเหมือนท่านก็อวยพรให้เราเนี่ยเศรษฐีตัวจริงเศรษฐีพันล้านเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะเงินที่ลงกับสวนไปใกล้หมดแล้วรอผลผลิตออกแอนเผยว่าที่ดินเยอะก็จริงเขาก็มาช่วยลงทุนสามีภรรยาเราก็สร้างไว้ให้ลูกที่ดินเราเงินเขาลงทุนเราแค่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้เรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยสามีขำหนักบอกพูดออกมาได้ยังไงเขินแทนเผยเหตุพบรักจากการทวงเช็คชาคริสทวงเช็คแอนจนได้มาคุยกันมากขึ้นจากไปที่ตัวเองที่จันเลยรู้ว่าแอนอยู่จันจุดเริ่มต้นความสนิทสนมเป็นความรักที่ใช้เวลาไม่ใช่ฟ้าแลบถามว่าใครจีบใครก่อนชาคริสเผยทันทีว่าผมบอกได้เลยแอนจีบผมก่อนส่วนแอนเล่าว่าตอนนั้นเราอกหักอยู่ชาคริสผมก็โสดแล้วคุยเป็นเพื่อนกันไม่ได้คุยเรื่องความรักเลยถามแค่กินข้าวหรือยังเราก็ร้องไห้แล้วไม่มีใครมาถามเราแบบนี้นานแล้วชาคริสบอกอีกว่าชอบกินเหมือนกันชวนมานั่งกินนั่งดื่มเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆเริ่มคบกันดูแลกันเกือบปีขณะที่แอนบอกเช่นกันว่าแอน37เขา39วันที่ตัดสินใจถ้าเรารักกันตัดสินใจมีลูกเลยนะงานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมีอึ้งชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันถึงกับลั่นทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างพี่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังงานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมาร่วมยินดีมีอึ้งตกใจหนักชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันเอวา6ฉากครับจานหรือเอวาปวรวรรณเผยคลิปงานแต่งงานหมื่นล้านนนเอวาเซอร์ไพรส์พี่สาวด้วยของขวัญพิเศษโดยเป็นบรรยากาศงานแต่งออมพี่สาวคนแรกที่วิวาโดยมีเนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ชื่อดังคู่จิ้นคนสนิทอาสามาช่วยนำคลิปงานแต่งตัดต่อโดยเร็วให้ครอบครัวเอวาได้เห็นแบบไม่ต้องรอนานหลังงานแต่งงานนี้ได้เห็นคุณแม่เอวาแล้วไม่ได้เห็นบ่อยๆคุณแม่ยังสาวสวยมากเลยโดยตลอดงานหนุ่มเน็ตคอยอยู่เคียงข้างดูแลเอวาตลอดเวลาสาวเอวาเจ็บเท้าต้องถอดรองเท้าก็คอยช่วยใส่รองเท้าให้หรือเจ็บเท้าจนเดินไม่ไหวหนุ่มเนทก็อุ้มขึ้นบันไดไปเลยหนุ่มเนทได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยเจออีกเจ้าบ่าว3ครั้งแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวคึกคักมากบรรยากาศต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองสนุกสนานทั้งร้องทั้งเต้นเต็มเหนียวถึงด่านซึ่งออมพี่สาวเอวาอีกคนซึ่งสนิทกับออมมากน้ำตาไหลตลอดให้เจ้าบ่าวกล่าวคำสัญญากับครอบครัวนาทีประทับใจ3สาวพี่น้องร้องเพลงในงานขณะคุณพ่อพาเจ้าสาวมาส่งให้เจ้าบ่าวก่อนเอวาจ
จะเปิดตัวแขกเซอร์ไพรส์หนุ่มพี่ออมปลื้มมาตลอดเฉลยแล้วมีคาดไม่ถึงตั๊กบริบูรณ์มารอเซอร์ไพรส์เอวาบอกว่าพี่ออมชอบพี่ตั๊กมากตั้งแต่เด็กตั๊กถึงกับถามว่าเพราะอะไรถึงมาชอบคนเยี่ยงพี่งานนี้พอขึ้นไปเซอร์ไพรส์บนเวทีทำเจ้าสาวตกใจเซอร์ไพรส์มากยังไม่เชื่อถามว่าตัวจริงหรือตัวปลอมตั๊กมาสร้างเสียงหัวเราะพร้อมถามออมกลางงานว่าทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างพี่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังเจ้าสาวออมตอบว่าชอบพี่ตั๊กมานานแล้วดูแล้วสร้างเสียงหัวเราะเคยไปฝึกงานที่เวิร์กพอยท์พี่ตั๊กน่ารักมากๆด้วยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลารู้สึกชื่นชอบเป็นชายหนุ่มในฝันตั๊กเผยประทับใจเซอร์ไพรส์ด้วยพร้อมแนะเคล็ดลับครองคู่เจ้าบ่าวปล่อยมุกสร้างเสียงฮาก่อนร้องเพลงให้บ่าวสาวด้วยเปิดคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุเผยอาการล่าสุดเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครระบุอาการล่าสุดขอทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจากกรณีพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนาเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัฐฉานประเทศเมียนมาตรงข้ามกังอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาครูบาบุญชุ่มเกิดอาการอาพาธลูกศิษย์พาส่งรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครประเทศไทยล่าสุดวันที่14สิงหาคม2565แฟนเพจ Facebook รักเชียงตุงได้โพสต์คลิปวิดีโอของครูบาบุญชุ่มภายในงานยกฉัตรพระธาตุที่หน้าองค์มูห้วยอ้อมเมืองโตนปรากฏว่าครูบาบุญชุ่มเดินอยู่ก็กลับล้มทั้งยืนอาการคล้ายเป็นลมโดยมีข้อความระบุว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจมากเขาบอกว่าเป็นพระครูบาบุญชุ่มน่าจะเป็นคลิปเก่าหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะไปรักษาอาการอาพาธในไทยอยู่ๆท่านก็ล้มทั้งยืนเหมือนจะเป็นลมเพราะท่านออกงานมากไปไม่ได้พักหรือเปล่าในคลิปน่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านไปยกฉัตรพระธาตุที่หน้าองค์มูห้วยอ้อมเมืองโตนนอกจากนี้ยังได้โพสต์ในเพจอีกว่าได้ข่าวมาว่าอาการล่าสุดของครูบาบุญชุ่มที่ไปรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกไม่นานท่านก็คงจะกลับมาโปรดเทศนาทำให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานคร